ของมาจากช็อปติ๊กต็อกนะคะมาจากปลาเทคจริงปลาเทคจริงรอเป็นประมาณสิบวังไล่ถึงไล่มานี่นะคะก็โอเค106 บาทจริงมาถึงตั้งหลายวันแล้วนะคะเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้เป็น Samsung S23 Plus นะคะหาที่ประเทศไทยแล้วไม่สวยอุ้ยค่ะเก่ามากแล้วเนี่ยแบบเยินขยเยอแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเคสดูมันจะได้ไหมเดี๋ยวลองทำอันนี้ของไทยนะแต่ว่าจะแน่นหนากว่าแน่นหนาในที่นี้คือเหมือนเซฟอะนะคะแต่ถ้าเราอยากได้แฟชั่นก็ต้องสั่งนี่แหละค่ะจริงๆอันนี้399นะของประเทศไทยดูโง่ๆแต่ว่าเซฟโทรศัพท์ได้ดีมากนะคะเราก็เอาอะไรไม่รู้มาติดเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉยเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้นะคะมาแกะอันนี้เห็นไหมคะเออมันก็เซฟดีมันก็สะอาดนะแต่ข้างหน้าก็เยินขยเยอนิดนึงนะคะก็เป็นพลาสติกนิ่มๆอะนะถามว่าเกรดกับอันนี้ไหนดีกว่าของบ้านเราดีกว่าอันนี้แต่อาจจะเป็นของประเทศอื่นก็ได้นี่อันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เกรดดีกว่าอันนี้ก็มีรอยด่างๆนิดนึงนิ่มๆค่ะเนี่ยนิ่มๆอันนี้คือจะแข็งกว่าก็สมราคานะเองแต่ว่าที่ไทยมันมีแล้วมันไม่สวยนะเอาอะไรกับ106 บาทนะนี่เราติดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยติดไงวะติดนี้หรอมันเป็นขาตั้งอ่ะเออเขาทำเป็นขาตั้งอ่ะนะนี่เหรออ๋อแล้วเขาก็เอานัดแล้วจะถักไปวะเนี่ยนี่หรอคือถามว่าตรงปกไหมก็ทุกอย่างก็ตรงปกนะคะแต่ว่าของเขาก็สมราคาอย่าไปคาดฝังอ่ะกองแก่งอ่ะเอาจริงกองแก่งมากแก่ไม่ได้อีกอ๋อนี่ไงเราก็ดึงอย่างนี้เออเราก็ฉลาดซะด้วยเนาะเขาก็ให้ติดอย่างนี้มั้งนี่หรอเอาติดเลยเว้ยนี่หรอนี่หรอแล้วก็อย่างนี้หรอจะบังกล้องไหมบังกล้องอ่ะเอาไหมติดไปแล้วแน่นเลยไม่ทันได้กดเลยเดี๋ยวดูนะก็พอดีนะคะได้นะคะปึ๊บเออก็ได้แหละที่เขาโชว์แบบอย่างเงี้ยเออก็ได้นะแต่ว่ามันก็สวยนะคะแต่ว่าไม่ไว้ใจอ่ะใส่ขำๆได้ไหมแต่ถ้าใส่สมบุกสมบันเลยก็ไม่ควรนะเอาขำๆได้ค่ะแบบถ่ายหน้าห้องน้ำแล้วโชว์ว่าฉันถ่ายอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักได้ค่ะโอเคถือว่าผ่านในราคา106 บาทจะเทียบกับ399 บาทมันก็ไม่ใช่นะคะความน่ารักมันกินขาดอยู่แล้วเพราะว่าในกล้องอ่ะมันก็ดูสวยใช่ไหมเขาก็ต้องถ่ายมาให้